สถานการณ์น้ำก็คือว่าขาดแขนครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องการลดถั่วต้มครับต้มโอขาวแตงกวาครับก็คือว่าตอนนี้ก็มีแหล่งน้ำที่เดียวอยู่ตอนนี้ครับแต่ตอนนี้ก็แห้งแล้วครับคิดว่าแหล่งน้ำตรงนี้ใช้ได้อีกนานแค่ไหนก็น่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์เดียวนะครับเพราะว่าใช้กันเยอะนี่ครับครับผมใช้เยอะครับใช้เยอะครับช่วงทำนาแต่ช่วงนี้ชาวนาเขาไม่ได้ทำแล้วก็เหลือส่วนที่เดียวนะครับที่ยังต้องใช้น้ำอยู่ครับผมก็คือว่าต้องการใช้น้ำมากเลยครับแล้วมาสูบนี่วันปริมาณเท่าไหร่ครับก็ผมสูบไป2คืนกับอีก1วันนะครับถึงจะถึงส่วนแล้วก็ต้องสูบจากคลองนี่เข้าส่วนอีกทอดนึงครับ